นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธรรมังสังฆังนามสามิขอความนอบน้อมจองมีแด่พระรัตนตรัยน้อมใจกราบถวายความเคารพบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ กราบโคกราพระมหาเทระผู้เป็นประธานพระมหาเทระพระเทรานุเทระเพื่อนสัตมิกทุกรูปด้วยความเคารพขอความเจริญในธรรมความสงบร่มเย็นแห่งจิตใจจะบังเกิดมีแด่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านเอามือลงนั่งฟังธรรมตามสบายวันนี้วันพฤหัสบ,บดีที่22ธันวาคมพุทธศักราช2565เราทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์ ร่างกายของเราเป็นมนุษย์แต่ว่าใจของเราส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เป็นมนุษย์เป็น,แ,นแต่เพียงคนเราจึงต้องมาเดินตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นคือธรรมะธรรมะนั้นคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือผู้ที่มีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องถ้าเราทําตามใจตัวเองทําตามอารมณ์ตัวเองทําตามความรู้สึกตัวเองมันคืออวิชาคือความหลง มันเป็นพลังงานแห่งการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกทั้งหลายที่พากาันเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรียกว่าสีดำเรียกว่าสีเทาเราทุกคนต้องพากันมารู้จักมารู้แจ้งเอาธรรมะเป็นหลักเอาความถูกต้องพระพุทธเจ้าไม่ให้เราเอาตัวตนพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเนี่ยคือตัวตันหาคือกิเลสคืออวิชชาเจ้าจะทำบ้านทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไป การดำเนินชีวิตของเราทุกคนส่วนใหญ่มันจะสีดำจางออกก็จะกลายเป็นสีเทาประเทศไทยเราอย่างนี้พระอริยสงฆ์ก็ไม่ค่อยจะมีตำรวจทหารข้าราชการนักการเมืองที่แท้แท้เนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีมีแต่นักกินเมืองกันเป็นส่วนใหญ่เพราะเอาตามเอาวิชาตามความหลงเรียกว่าตามความมืดสีดำสีเทาทุกท่านทุกคนต้องรู้จักทุก เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เหมือนเรารู้จักแกงหม้อใหญ่เราต้มเราแกงเราต้องการบริโภคเราก็ต้องยกหม้อแกงลงเพื่อให้มันเย็นเราถึงจะได้บริโภคเราทุกคนต้องรู้จักเพราะตามใจตัวเองตามอารมณ์ตัวเองมันไม่ได้ชีวิตของเรามันบอดอยู่แล้วถ้าเราไปเพิ่มบอดเข้าไปอีกมันก็เป็นมหาบอดประเทศไทยเราถึงเต็มไปด้วยอบายมุก ทางแห่งความเสื่อมเพราะไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์มองไปทางไหนก็เห็นแต่สีดําสีเทาสีไม่สว่างเราต้องพากันมาหยุดพลังงานเพราะเราทุกคนต้องมาแก้ที่ตัวเราเนี่ยคือต้นเหตุเราจะไปแก้ที่ลูกที่หลานไม่ได้ต้องมาแก้ที่ใจของเราเราต้องจําคติที่พระพุทธเจ้า,จาสอนพระองค์คูริมานเนี่ย ว่าให้หยุดทำบาปทำกรรมเพราะว่าตถาคตนั้นน่ยหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดองคุลีมานถึงได้สติท่านถึงได้หยุดในที่สุดท่านก็ได้เป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์ในหลายวันหลายเดือนอย่างนี้เป็นต้นคนเราต้องจัดการตัวเองเพราะคนอื่นก็ต้องจัดการคนอื่นเขาเองปัญหาต่างๆมันอยู่ที่เราเองเหมือนวันก่อนหลวงพ่อพูดเรื่องโรคเบาหวาน ไปหาหมอหายาดีๆมันก็แก้ไม่หายเพราะว่ามันต้องแก้เรื่องอาหารเรื่องอาหารยังไม่พอบางครั้งมันก็มีความอยากก็ต้องมาแก้ที่ใจของเราเรื่องกฎหมายต่างๆเอาไว้แก้ไขสิ่งที่หยาบสิ่งที่สกปร,รกสิ่งที่น่าเกลียดแต่พระวินยัยสิกขาบทน้อยใหญ่มันแก้ที่ต้นเหตุคือเรื่องกรรมคือความคิดของเราที่มันคิดมันปรุงแต่งเพราะรูปมันก็อร่อย เสียงก็อร่อยทุกอย่างมันอร่อยเราต้องรู้จักว่ามันอร่อยจริงแต่ว่าเราต้องรู้จักต้องบริโภคด้วยปัญญาเราต้องเสียสละเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจงมันไม่แน่ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเป็นเพียงผัสสะเป็นเพียงอารมณ์เราต้องเสียสละเราต้องทิ้งอดีตให้เป็นศูนย อนาคตก็คือปัจจุบันที่มันเป็นไฟติ้งที่เราต้องน็อกเอาท์ที่เราปฏิบัติอยู่อย่างนี้เราต้องเอาศีลมาปฏิบัติให้มันได้สมบูรณ์เอาสมาธิความตั้งมัน่นมาปฏิบัติให้สมบูรณ์เราต้องพากันทําอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้มันไม่เกี่ยวข้องกับคนจนคนรวยคนหนุ่มคนแก่คนสาวไม่เกี่ยวกับชาติาศาสนาไหนหรอกอยู่ที่เรามีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้อง พรวกมีภาคเจ้าตรัสว่าโลกนี้เนี่ยมันมืดยิ่งนักสัตว์โลกส่วนใหญ่เป็นผู้มืดบอดมีน้อยคนที่จะมีปัญญาเห็นแจ้งและมีคนจำนวนน้อยที่ไปสวรรค์เหมือนนกที่ติดตะข่ายแล้วที่รอดพ้นจากข่ายของนายพรานได้นั้นเนี่ยมีน้อยมากตรงนี้ที่พระองค์ตรัสว่าอันทะภูโตอยังโลโกเนี่ย โลกคือหมูสัตว์ส่วนใหญ่อันทะเนี่ยเป็นผู้มืดเป็นสีดำสีเทากันเป็นส่วนใหญ่มืดอยู่ด้วยอวิชชาด้วยความหลงไม่ใช่มืดเพราะว่าพระอาทิตย์ตกหรือว่ามืดเพราะกลางคืนแต่หมายถึงสัตว์โลกสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในโลกอยู่ในความมืดอยู่ในอำนาจของความบอดจากปัญญา จนเคยชินกับความมืดนั้นแต่เมื่อใดเขาค่อยๆเดินออกมาสู่แสงสว่างทีละน้อยทีละน้อยกระทั่งได้รับแสงสว่างเต็มที่เขาจะได้การเปรียบเทียบจึงรู้ว่าการอยู่ในความมืดนั้น,นเป็นความทรมานเป็นการเสี่ยงต่ออันตรายอันน่าหวาดกลัวและการอยู่ในที่ใหม่ซึ่งเต็มไปด้วยแสงสว่างนั้นเป็นความผาสุขมีอันตรายน้อยมีโอกาสเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้มากกว่า แต่เป็นที่น่าเสียดายว่ามีคนเป็นจํานวนน้อยที่มีปัญญาเห็นแจ้งว่าอะไรเป็นอะไรความจริงก็พอจะรู้บ้างว่าอะไรควรเว้นอะไรควรทาแต่อะไรล่ะที่ทำให้เขาต้องตกอยู่ในห่วงแห่งความมืดความดำนั้นอะไรเล่าที่ทำให้เขาต้องทนทรมานอยู่ในไข่คือโมหะความหลงเป็นเพราะเขาเพลิดเพลินประมาทมัวเมาเกินไป หรือจะเป็นเพราะเขาเห็นคุณค่าของธรรมะน้อยเกินไปหรือเป็นเพราะไม่อาจจะทนต่อสิ่งเราอันมายั่วยวนต่างๆได้เราจะปล่อยให้โลกนี้มันมืดโลกเป็นสีดำสีเทามันไม่ได้เนะเราต้องมาแก้ไขตัวเองทหารมีที่ไหนส่วนใหญ่มีแต่โจรตำรวจมีที่ไหนส่วนใหญ่จะมีแต่โจรข้าราชการทุกหน่วยงานส่วนใหญ่ก็จะมีแต่โจร โจรมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจของเราที่มันหลงหลงในความอร่อยที่มันเป็นอวิชชาเป็นความหลงม,มันถึงเกิดมีบ่อนมีอะไรต่างๆมีสนามมา้ามีสนามมวยมีบ่อนคาสิโนอย่างประเทศนี้อยากจะสร้างบ่อนคาสิโนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก้าเนี่ยท่านเป็นผู้บำเพ็ญพุทธบรมีเพื่อจะมาตรสรุ้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตด้วยการประพฤติธปฏิบัติของท่านเองท่านก็ไม่ให้มี ที่ไปพากันตั้งแก๊งโจรด้วยความโลภเนี่ยเรามองภาพในสนามมวยในสนามมา้าในบ่อนคาสินโนพวกนี้มันค้าขายเหล้าค้าขายเบียร์ค้าขายประเวณีการพนันสารพัดมามันมาเพิ่มความบอดความมืดบอดมีแต่ความทยานไปสู่ความมืดบอดการเรียนการศึกษาไม่ได้เอามาเพื่อรู้ไม่ได้เอามาปฏิบัติไม่ได้เอามาเสียสละ แต่เอามาเพื่อเห็นแก่ตัวเราต้องรู้จักความดำความมืดบอดที่มันเกิดจากอาวิชชาความหลงที่มันเป็นไวรัสมันทำให้หมู่มวลมนุษย์ข้ามพพข้ามชาติมันติดตัวข้ามภพข้ามชาติจากเมืองหลวงมาขยายสู่ต่างจังหวัดเราทุกคนต้องกลับมาแก้ที่ตัวเองกลับมาแก้ที่ตัวเองเพราะว่าส่วนใหญ่พระก็ไม่ค่อยจะมีพระนะ เพราะพระนั้นหมายถึงพระธรรมพระวินัยแต่เพราะทุกคนมันหลงในเหยื่อพเพลิดเพลินในเหยื่อที่จริงในการเรียนการศึกษาตั้งแต่นักธรรมตรีจนถึงปทก้าเป็นการศึกษาเพื่อมีปัญญาแล้วไปสอนคนอื่นมันก็เลยเป็นได้เพียงแค่จิตวิทยาเป็นคนรับจ้างไม่ใช่คนที่ได้รับมรคผลรับพระนิพพานพระพุทธองค์จึงเปรียบเสมือนกับคนเลี้ยงโคเพื่อค่าจ้าง ทรงจำพุทธพจน์ทรงจำธรรมวินัยแต่ไม่ได้เอาไปปฏิบัติเพียงแค่เอาไปบอกเอาไปสอนเอาไปแสวงหาผลประโยชน์ก็เหมือนกับคนรับจ้างเลี้ยงวัวคนรับจ้างเลี้ยงโคแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากโคนมพวกเนยใสในคนน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยแล้วก็นมสดพวกนี้เพราะไม่ได้เป็นเจ้าของเราฉลาดยังไม่พอเก่งยังไม่พอเนี่ย ยังหลงในความเป็นมนุษย์รวยเป็นเทวดาที่รวยที่มีอำนาจวาสนาทุกท่านทุกคนต้องพากันพัฒนาตัวเองเราจะได้พัฒนาบ้านพัฒนาเมืองเข้าสู่ศีลสูส่ธรรมหมู่มวลมนุษย์ต้องพัฒนาให้เป็นมนุษย์อย่าให้เป็นได้แต่เพียงคนทุกคนมันมีความสุขความดับทุกอยู่แล้วเราอย่าไปหลงให้ครอบครัวเรายากจนต้องมาจากเราอย่าไปหลงตามเพื่อนตามฝูงเป็นโรคใจอ่อน เราพากันเป็นโรคใจอดเนี่ยเราต้องพากันเข้าใจการปฏิบัติมันไม่ใช่ของยากมันเป็นของดีของประเสริฐพวกที่อยากสงบทั้งหลายมันจะไปสงบได้ยังไงมันสร้างเหตุแต่ความทุกข์ความวุ่นวายบางทีมาถามหลวงพ่อว่าทำยังไงใจจะสงบมันจะยากอะไรก็เพียงแต่หยุดตัวเองมันจะสงบได้ยังไงถ้าเราไปคิดไปอยากแล้วมันจะสงบได้อย่างไร เราเกิดมาเราจะมาเอาอะไรเพราะว่าทุกอย่างมันไม่ได้อยู่แล้วที่เราเกิดมาเพราะความโง่เพราะเอาวิชาเราถึงได้เกิดมาเราต้องมาหยุดมาเสียสละรู้จักอนิจจังว่ามันไม่แน่ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมาหยุดให้มันเย็นเราจะได้รู้จักความสงบทุกเป็นสิ่งที่เรารู้จักยิ่งกระโดดโลดเต้นมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ ทุกท่านทุกคนให้พากันเข้าใจเนเราจะได้ถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระอริยสงฆ์ในตัวเองทุกท่านทุกคนอย่าไปโง่าหาพระภายนอกพระมันต้องเกิดที่เราที่ตัวเราที่ใจของเราอย่างนี้ทุกคนนะ่ยอย่าไปหาพระภายนอกต้องมาหาพระภายในตัวเราเราพยายามคิดให้เกิดปัญญาคือมองเห็นว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดา มีความตายเป็นธรรมดามีความทัดพลากเป็นธรรมดามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องที่เรามายินดีในรูปเสียงกินรสลาบยศสรอเสริญเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องรู้จักเราต้องหยุดตัวเองเพราะความเคยชินคนเราจะเลิกเหล้าเลิกเบียรเลิกฟินเฮรโรอีนกัญชาจะเลิกจากผู้หญิงผู้ชายก็ต้องหยุดตัวเองหยุดทางกายก่อนแล้วต้องหยุดทางความคิด พยายามหยุดมีเซ็กทางความคิดมีเซ็กทางอารมณ์เราต้องหยุดเพราะการหยุดเรียกว่าเป็นคําสั่งเป็นคําสั่งของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คือตัวเราสั่งเราเนี่ยจิตที่ตื่นรู้ใจที่มีความรู้ตื่นเบิกบานจะเป็นผู้สั่งเดี๋ยวสัมมาสมาธิของเราจะตั้งมั่นเข้มแข็งใจของเราจะได้สงบใจของเราจะได้เย็นต้องทําติดต่อต่อเนื่องหลายปีหลายเดือน เราจะโทษใครเราแก่เราเจ็บเราตายจะไปแก้แต่ปลายเหตุจะไปหาแต่หมอบางทีหมอไม่ทันใจก็ไปว่าให้หมออีกเราทุกคนต้องเข้าใจเราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็สัพปายะอยู่แล้วพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ให้ทุกคนเข้าใจว่าเราต้องตามธรรมะเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่ประเสรศิฐถือว่าเป็นสัพปายะระดับหนึ่ง เราทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์บำเพ็ญพุทธบารมีมาหลายล้านชาติมาบอกเราก็สับไายะอยู่แล้วอาหารก็มาจากการที่เรามีความสุขในการทำงานมีความสุขในการขยันมีความสุขในการรับผิดชอบมีความสุขในการอดทนมีความสุขหมายถึงไม่ก่อให้เกิดทุกข์อะไรสร้างเหตุสร้างปัจจัยตามหลักวิทยาศาสตร์อาหารก็สบายสบายอยู่แล้ว เป็นพระเจ้าพระสงฆ์เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราไม่ต้องไปขายเครื่องรางของขลังไม่ต้องไปเป็นหมอดูหมอเดาพากันไปดูหมอดูดวงต่อชะตาหาเงินหาสตังมันไปเพิ่มความมืดให้กับประชาชนได้ยังไงประชาชนเขาก็มืดบอดอยู่แล้วเรายังไปเพิ่มความมืดบอดให้เขาอีกยังไปเพิ่มความโง่งให้เขาอีกด้วยเดรัจฉานวิชาต่างๆเนี่ย เรื่องนี้พระสารีบุตรท่านเปรียบเทียบให้ฟังในเรื่องของความเป็นอยู่ของพิสุครั้งหนึ่งพระสารีบุตรพักอาศัยอยู่ที่วัดพระเวฬุวันกรุงราชครห์วันหนึ่งท่านออกบิณฑบาตในเมืองราชครห์เมื่อได้อาหารพอสมควรแล้วจึงแวะฉันใกล้ฝาเรือนแห่งหนึ่งพอดีมีปริพาชิกานางหนึ่งชื่อสูจิมุขีสูจิแปลว่าเข็ม มุขีแปลว่าหน้าจะแปลว่าผู้มีหน้าแหลมก็ได้มุขีหรือมุขาแปลว่าปากหรือจะแปลว่าผู้มีปากแหลมเหมือนเข็มผ่านมาเห็นเข้าเนี่ยที่ว่ามีปากแหลมเหมือนเข็มนั้นอาจจะเป็นนามที่ได้โดยคุณลักษณะของนางคือมีปกติชอบพูดจาทิ่มแทงคนอื่นให้เจ็บแสบสุจิมุขเีเหมือนมีปากเหมือนเข็มที่เอาไปทิ่มแทงคนอื่นให้เจ็บ นางมาพบพระสารีบุตรนั่งฉันอยู่ใกล้ฝาเรือนเนี่ยนางก็อดไม่ได้ที่จะพูดทิ่มแทงแต่บังเอิญนางไปแทงเอาหินเข้าเน่ยเข็มคือปากของนางจึงหักไปเองนางเห็นพระสารีบุตรนั่งฉันอยู่อย่างนั้นจึงพูดว่าสมณะผู้นี้ก้มหน้าฉันพระสารีบุตรก็ตอบว่าเราไม่ได้ก้มหน้าฉันเอาถ้าอย่างนั้นท่านก็เงนหน้าฉันนางพูดต่อเนี่เราไม่ได้เงนหน้าฉัน พระสารีบุตรตอบถ้าอย่างนั้นท่านก็หาหันหน้าไปทางทิศใหญ่ฉันนางหาเรื่องต่อไปเนี่ยเราไม่ได้หันหน้าไปทางทิศใหญ่ฉันถ้าอย่างนั้นท่านก็หันหน้าไปทางทิศน้อยฉันเราก็ไม่ได้หันหน้าไปทางทิศน้อยฉันนางสุจิมุขีจึงพูดว่าข้าพเจ้าพูดอย่างใดอย่างใดท่านก็ปฏิเสธหมดถ้าอย่างนั้นท่านฉันอย่างไรพระสารีบุตรจึงตอบไปว่าน้องหญิง สมณพราหมณ์เหล่าใดเลี้ยงชีพด้วยเดรัจฉานวิชาคือวิชาดูที่ต่างๆว่าที่ดินตรงนี้ดีตรงนี้ไม่ดีเป็นต้นเนี่ยสมณพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ก้มหน้าฉันคือก้มหน้าดูที่ทำนายทายทักที่ดินว่าตรงนั้นดีตรงนี้ไม่ดีแล้วก็ได้อามิตรังวัลสินจ้าง เป็นค่าตอบแทนเนี่ยเรียกว่าก้มหน้าฉันสมณพามเหล่าใดเลี้ยงชีพด้วยเดรชานวิชาคือวิชาดูดวงดูดาวดูนักสัตว์ทำนายทายทักโดยอาศัยดวงดาวเนี่ยดาวดวงนั้นเคลื่อนมาดวงนี้ราหูเคลื่อนมาทับสารพัดอย่างอย่างนั้นเป็นต้นเนี่ยสมณพามเหล่านั้นเรียกว่าแงมหน้าฉันมองแต่ดวงดาวมองดูแต่ราหูแล้วก็สอนให้คนงมงายด้วยการบูชาพระราหูอย่างนี้เป็นต้น สมณพราหมณ์เหล่านั้นเรียกว่าแงนหน้าฉันสมณพราหมณ์เหล่าใดเลี้ยงชีพด้วยเดรฉานวิชาคือรับใช้เป็นทูตให้เขารับใช้ไปโน้นมานี่ให้เขาเพื่อได้ค่าจ้างหรือราบสักการะเป็นเครื่องตอบแทนคือยอมตนรับใช้ขฤรือหัดนั่นเองสมณพราหมณ์เหล่านั้นเรียกว่าหันหน้าไปทางทิศใหญ่ฉันสมณพราหมณ์เหล่าใดเลี้ยงชีพด้วยเดรชนวิชา คือวิชาดูลักษณะอวัยวะร่างกายดูลายมือดูคิ้วดูหน้าดูตาดูโง่เห้งต่างๆเนี่ยสมณภามเหล่านั้นเรียกว่าหันหน้าไปทางทิศน้อยฉันน้องหญิงเราไม่ได้อาศัยเดร,ราชานวิชาเหล่านั้นเลี้ยงชีพจึงชื่อว่าไม่ได้ก้มหน้าฉันเงยหน้าฉันหันหน้าไปทางทิศใหญ่แล้วฉันหรือหันหน้าไปทางทิศน้อยฉันเราเลี้ยงชีพโดยสุจริต ตามอริยะประเพณีอาชีวะของเราบริสุทธิ์เต็มที่เราสแสวงหาอาหารโดยธรรมไม่ได้เบียดเบียนหลอกลวงผู้ใดได้มาโดยธรรมและฉันโดยธรรมถ้อยคำของภาษารีบุตรที่ตอบโต้นางสุจิมุขีนั้นเนี่ยน่าคิดน่าตึกตรองสำหรับสมณะพราหมณ์หรือนักบวชผู้มุ่งการเป็นอยู่โดยธรรมเป็นอย่างยิ่งกล่าวโดยเฉพาะนักบวชในพระพุทธศาสนานั้น ถ้ามุ่งแต่ลาบสการะชื่อเสียงหรือยศศักดิ์เข้าของเงินทองเป็นจุดมุ่งหมายแล้วก็เรียกว่าพลาดเป้าหมายอย่างมากพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกไม่ได้สอนให้ทำอย่างนั้นเราอย่าไปตามใจตัวเองอย่าไปตามอารมณ์ตัวเองไปทำเนรชจฉานวิชาต่างๆนะแล้วก็ยังไปขับรถขับเรือไปมีเงินมีสตัง ยังเหลือแต่มีภรรยาเป็นทางการเท่านั้นเองเราอย่าเป็นคนเพิ่มความมืดให้กับตัวเองการเรียนการศึกษาเราต้องพากันเข้าใจแล้วเอาไปปฏิบัติทำวัดสวดมนต์ทำข้อวัดกิจวัตรถือศีลให้มันเคร่งขึ้นหยุดมีเซ็กทางอารมณ์หยุดมีเซกทางความคิดเราจะได้หยุดทิฏฐิมรณะอัตตาตัวตนหยุดความมืดความดำความบอดของตัวเอง จะได้พากันเป็นพระธรรมเป็นพระวินัยอย่างนี้ไม่งั้นมันจะเก่งได้ยังไงไปปกครองแต่คนอื่นตัวเองก็ยังเอาตัวเองไม่รอดเราจะเป็นผู้มีบุญที่ไหนจะเอาบุญที่ไหนไปให้เขามีแต่เอาบาปไปให้เขาเพราะว่ามันเป็นไสยศาสตร์มีแต่ความมืดความดำความบอดให้ทุกท่านทุกคนพากันเข้าใจต้องพากันกลับมาทำความดีไม่ทำบาปทั้งปวง ทำแต่บุญแต่กุศลตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอย่าไปเพิ่มความโง่ให้ตัวเองของแบ่บแทบรำรำร้อยๆเนี่ยมันเจ็บปวดนะต้องรู้จักว่าสิ่งที่เราควรจะประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ตัวเองเข้าถึงความสงบความร่มเย็นเพื่อให้โลกเข้าสู่ความสงบความร่มเย็นจะได้ไม่เป็นพระกินบ้านกินเมืองข้าราชการกินบ้านกินเมืองตำรวจทหารกินบ้านกินเมืองเราจะได้หยุดความมืดบอด หยุดความเป็นสีดำสีเทาพยายามกลับมาหาพระธรรมวินัยเอากฎหมายมาใช้มาปฏิบัติเราอย่าไปเรียนศึกษาเพื่อมาซิกแซกเพราะซิกแซกยังไงมันก็ไปไม่พ้นไปไม่รอดเราไม่ต้องมากามากลางความแก่ความเจ็บความตายมันต้องมาถึงกับเราทุกคนในวันใดวันหน,นึนนนนน่งพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดให้ทุกคนจัดการกับตัวเองเราทุกคนไม่สงสารตัวเองหรือที่ท่องเที่ยวในสังสารวัตเป็นยังไงท่องเที่ยวในสังสารวัตเพลิดเพลินดีไหมมันไม่น่าเพลิดเพลินเน,นะมันเป็นความโง่ความหลงเนี่ยเราต้องเข้าใจเราต้องเดินไปพร้อมๆกันคือศีลสมาธิปัญญาอย่าให้มีใครมาเอาสีดำเป็นที่ตั้งเอาสีเทาเป็นที่ตั้ง ไม่ว่าท่านจะเป็นพระภิกษุสมณีนเป็นแม่ชีเป็นทหารตำรวจข้าราชาการต้องเอาธรรมะเป็นหลักเอาธรรมะเป็นใหญ่ไม่มีใครยกเว้นเรียกว่าเดินไปพร้อมๆกันเพื่อจะหยุดไวรัสแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเรามันโชคดีขนาดไหนเราไม่ต้องไปหาหมอที่ไหนเนี่ยเพราะมันอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วเราไม่ต้องไปหาแก้ที่คนอื่นเราต้องเข้าถึงความสุขความดับทุกข ด้วยการมาแก้ตัวเองปฏิบัติที่ตัวเองให้เรามารู้จักวิธีทำใจให้สงบโดยอยู่กับการหายใจเข้าหายใจออกอยู่กับพุทธโธมีสติกับการทำงานกับการทำข้อวัดกิจวัตรโดยเฉพาะการฝึกให้จิตใจอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่กับการท่องพุทธโธเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องฝึกเช่นเมื่อเราเจ็บไข้ไม่สบายเราเข้าสมาธิ เราต้องอาศัยอุปกรณ์ผูกจิตผูกใจให้พากันมารู้จักอารมณ์สิ่งที่มาผัดสะกระทบทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจพวกนี้มันเป็นอารมณ์เราต้องรู้จักมันให้ดีเมื่อเรารู้จักแล้วเราพยายามที่จะไม่หวั่นไหวง่อนแง่นคลอนแคลนไม่ว่าจะมาแบบรุนแรงหรือสวยสดงดงามให้เรารู้จักว่ามันเป็นเพียงแค่อารมณ์ถ้าเรารู้จักเราฉลาด มันก็จะสลายไปคือเราตัดได้นะปัจจุบันมันจะไม่ต่ออารมณ์มันมีปัญหามากนะมันทำให้เราเป็นประสาทหงุดหงิดที่สุดก็ทำให้เราทำตามความอยากความชอบไม่ชอบเบือ่อไม่เบื่ออย่างนี้เราต้องรู้จักมารักษากายวาจาใจให้สงบสำรวมอินทรีย์เนี่ยมาพิจารณากายกำหนดให้เห็นโครงกระดูกชัดเจน เดินก็ให้เห็นเห็นโครงกระดูกทางจิตใจที่ชัดเจนนิมิตทางธรรมมันจะได้โผล่ขึ้นมาบ้างปกติเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นทางสัญญาทางความจำเนี่ยพอเห็นปุ๊บก็รู้ว่าเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงสวยไม่สวยหล่อไม่หลอ่อชอบไม่ชอบงามไม่งามจิตมันก็จะปรุงแต่งไปแล้วเนี่ยวิถีจิตมันเกิดพรวดเดียวเลยเนี่ย เลยไม่ได้มองเห็นตามธรรมชาติว่าจะแยกแยะอะไรให้มันเด่นชัดนถ้าเราเอาสมาธิอย่างเดียวไม่ได้ฝึกให้มันเกิดนิมิตทางธรรมมันก็ไม่เกิดปัญญามันก็แค่สงบเฉยเฉยมันจับนิมิตไม่ได้นิมิตเราไม่เด่นกรรมฐานเรายังไม่เด่นมันก็ไม่เกิดปัญญาไม่น้อมไปหาวิปัสสนาคือไม่น้อมไปสู่ไตรลักษณ์เพียงแค่ให้ใจมันรวมเฉยเฉย ด้วยสมาธิเนี่ยเราต้องรู้จักกําหนดเห็นโครงกระดูกหรือคนกําลังปื่อยเน่าหรือว่าน้ําเหลืองกําลังไหลนอนไต่ไปไต่ามายุบยับเนี่ยน่าสะอิดสะเอียนที่สุดภาวนาให้มันเห็นอย่างนี้เดินอยู่ก็เห็นนั่งอยู่ก็เห็นนอนอยู่ก็เห็นให้มันเห็นด้วยปัญญาที่กําหนดขึ้นมาเป็นนิมิตท,ที่เด่นเหมือนกับที่เราเห็นภาพที่เราชอบเราหลงให้มันเด่นขึ้นมาอย่างนั้น ในภาพที่เพ่งพินิษพิจารณาให้เกิดปัญญาเรากำหนดบ่อยๆมันก็จะเข้มแข็งขึ้นเราต้องแก้อารมณ์แก้ความคิดเราต้องเห็นทุกเห็นโทษเดินไปก้าวหนึ่งเนี่ยถอยหลังกลับไปสามก้าวมันไม่ได้เดินไปสามก้าวถอยกลับไปก้าวหนึ่งก็ยังชั่วเนมันยังไม่ขาดทุนไม่มีใครช่วยเหลือเราได้เราต้อง ช่วยเหลือตัวเองเป็นที่พึ่งของตนเองเราต้องแก้ต้องรีบแก้ต้องแก้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอถ้าเรามีความเห็นผิดมีความคิดผิดว่าไม่เป็นไรหรอกมั้งเราปล่อยไปอย่างนี้วันหนึ่งเราคงสู้มันได้อะไรอย่างนี้มันก็จะหลอกเราไปเรื่อยมันอะไรอาวรเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องตัดมันต้องทิ้งมันอย่าไปกลัวมันหมดรสหมดชาติหมดกิเลสนั้นเนี่ย มันไม่หมดรถหรอกเลยรถแห่งความหมดกิเลสที่เป็นวิมุตติรถเนี่ยรถแห่งความหลุดพ้นยิ่งมีรถหอมรสหวานสมบูรณ์ทุกอย่างถ้าเราออกจากสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะออกจากอารมณ์อันน่าใคร่น่าปรารถนาเนี่ยมันต้องทรมานมันต้องเหี่ยวแห้งเพราะกิเลสมันกำลังจะตายเหมือนคนป่วยเนี่ยทรมาน ธาตขันมันจะแยกออกจากกันอะไรแบบนี้แต่ว่าคุณประโยชน์มันจะได้รับมากเมื่อรู้อย่างนี้เราต้องยิ่งสู้กับมันสู้กันอย่างสนุกสนานนอกเอาให้ได้ถ้าไม่สู้อย่างนี้มันก็ไม่มีโอกาสสู้นะถ้าเราไม่สู้อย่างนี้มันก็เป็นการปฏิบัติผิดทางมันก็ไม่ได้ทวนกระแสจะขึ้นภูเขามันต้องเหนื่อยจะข้ามทะเลมันต้องลำบาก การจะข้ามนิวรณ์ทั้งหลายทั้งปวงได้เนี่ยมันต้องฝ่าฟันเผชิญกันหน้าดูจะข้ามความชอบความชังความฟุ้งซ่านรำคาญใจความลังเลสงสัยความง่วงเหงาหานอนเนี่ยมันต้องสู้กันหน้าดูเผชิญกันอย่างสนุกสนานเมามันเลยแหละเราไม่ได้สู้เลยไม่ยอมสู้แล้วก็ไปเห็นโทษของความที่ตกอยู่ในอำนาจของบนดำของกิเลสของความเป็นสีดำสีเทาเนี่ย เลยคิดว่าเป็นของดีของวิเศษไปอย่างนี้ท่านว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวนะบางทีเราฟังดูอย่างนี้มันจะยังไม่รู้จักแต่ว่าถ้าเราผ่านไปแล้วเราถึงจะรู้จักเราฟังคนอื่นพูดก็คิดว่าเขาเป็นบ้าอีกพูดอะไรไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเนี่ยมันจะสบายได้อย่างไรมีทุกข์เกือบตายแล้วที่ว่าอย่างนั้นถ้าสู้มากกว่านี้จะไม่ทุกข์มากกว่านี้หรือคิดไปเนี่ยที่เราไม่ได้รับความสุข เราต้องกลับมาหาความสุขทางธรรมะเยอะๆกลับมามีสติสัมปชัญญะรู้ตัวสบายปล่อยวางทุกอย่างปล่อยวางความชอบความไม่ชอบปล่อยวางราบยศสรเสริญกลับมาหาสติสัมปชัญญะให้มันสมบูรณ์เต็มที่เดินก็สบายนั่งก็สบายนอนก็สบายทำอะไรอยู่ก็สบายเพื่อที่จะให้มันมีความสุขในทางธรรมเรา ให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของปลอมเป็นของหลอกลวงเป็นพยับแดดเป็นลมที่ผ่านไปผ่านมาเฉยๆเราไปวิ่งตามพยับแดดไปวิ่งตามลมไปวิ่งตามสิ่งแวดล้อมมันก็จะทุกข์เปล่าๆเนี่ยให้เรากลับมาหาเนื้อหาตัวเยอะๆจะได้เป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองมากๆต้องภาวนาเข้าถ้าเรารับความสุขอย่างนี้เยอะๆมันก็มีพลัง ได้เห็นสิ่งต่างๆที่มาเสียบแทงมาทำให้เรามัวหมองมาทำให้เราสกรปรกเฉยๆแสดงว่าพลังภายนอกมันดึงดูดเราได้พลังสมาธิพลังปัญญาเรามันยังไม่พอต้องภาวนาขึ้นอีกทั้งความสงบทั้งปัญญาต้องเพิ่มขึ้นอีกข้าวเปลือกเนี่ยไม่สำคัญสำหรับหมาลาบยศสรรเสริญสุขมันก็ไม่สำคัญสำหรับเรา ชาตินี้เราจะเอาให้เหมือนกับวันหนึ่งคืนหนึ่งเราจะปล่อยวางอะไรทุกอย่างให้เราตั้งอกตั้งใจอยู่อย่างนี้เราไม่ต้องไปมองไกลปล่อยวางในปัจจุบันให้มันมากให้มันลึกซึง้งถ้ารู้ที่พักรู้ที่ปลอดภัยแล้วเดี๋ยวมันก็จะเข้ามาหามันเองแต่ถ้าเราเจริญแต่สมาธิเราไม่ได้เจริญปัญญาเราลืมตาเมื่อไหร่ก็ได้เจอกันเมื่อน,นั้นขาอ่อนเมื่อน,นั้นใจอ่อนเมื่อน,นั้น เพราะว่ามันเจริญสมาธิเฉยๆปัญญาที่เป็นตัวสัมปชัญญะเราไม่ได้เอามาใช้งานทีนี้ต้องเพิ่มเข้าอีกสแสดงว่าบทเรียนที่เราผ่านมาเนี้ยก็ทำให้เราฉลาดก็ทำให้เราหายโง่ต้องสู้ใหม่ต้องดัดตัวเองต้องแก้ไขตัวเองมรรคผลนิพพานมันต้องผ่านขึ้นมาแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้นักปฏิบัติที่ปฏิบัติไม่ได้ไม่ผ่านก็เพราะว่า ขาดขั้นตอนระดับอย่างนี้คิดแต่ว่าไม่สำคัญเนี่ยเอาไปเอามาหลายปีหลายพรรษาก็ไม่ก้าวหน้าได้เพราะว่าไม่รู้จักแก้ไขตัวเองไม่ได้ปรับปรุงตัวเองอินทรีย์คนเรามันไม่เหมือนกันเนี่ยเราสู้กันเดี๋ยวนี้แหละเอามันหมดไปเดี๋ยวนี้แหละถ้ามันหมดแล้วมันก็ไม่มีปัญหาหรอกอย่าไปสนใจมันเรื่องอื่นให้คิดว่าเรามีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้ เราสู้ให้มันหมดกิเลสไปเลยเรื่องมันไม่หมดก็เอาไว้กันก่อนเส้นทางนี้เป็นบารมีเป็นเส้นทางที่เราเดินไปเหมือนกับเราเดินไปเนี่ยเดินไปทางป่าไปพอจะไปถึงตรงนั้นก็หยุดแค่นั้นถ้าไปทางต่อมันก็ไปเรื่อยบางทีเราอาจจะคิดว่ามันลำบากมันเหมือนกับเราไม่เคยงานเราไม่เป็นงานแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วมันก็เป็นของที่ง่ายมาก ต้องอาศัยการกระทําบ่อยๆปุณณบปุณนังกระนังหรือพระหูรีกรตาที่พระเจ้าบอกไว้เนี่ยให้กระทํามากๆเมื่อกระทํามากๆอะไรที่มันยากๆทามากๆมันก็จะง่ายนียบารมีคนไม่เหมือนกันจะให้เขาเหมือนแบบเรามันจะได้อย่างไรโรคของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันบางคนก็โรคปวดท้องปวดหัวปวดแขงปวดขาไม่เหมือนกันจริตก็ยังไม่เหมือนกัน การสั่งสมมาก็ไม่เหมือนกันเนี่แล้วแต่กรรมคือการกระทำตัวไหนมันจะโผล่ออกมาบางคนก็เคยไปเกิดในชั้นพรหมมานานพอลงมาแล้วเขาก็เฉยๆอยู่บางคนไปเกิดที่สวรรค์มานานทีนี้ก็มากหน่อยการเกิดมันไม่เหมือนกันเนี่และกรรมของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันกําลังใจนี้สำคัญอย่าไปกลัวทำอะไรอย่าไปกลัว อย่างเขาเป็นนักกีฬาระดับโลกเขาไม่กลัวคู่ต่อสู้หรอกพอเห็นช้างตัวใหญ่ๆเท่ากับมาแรงวีเขาไม่กลัวนักปฏิบัติก็เหมือนกันไม่ต้องกลัวต้องสู้มันอย่าไปท้ออย่าไปถอยไม่ว่าจะอดไม่ต้องกลัวอดไม่ต้องกลัวพ้อมไม่ต้องกลัวจะเจออุปสรรคอะไรต่างๆนานาไม่ต้องไปกลัวขึ้นเขาลงห้วยก็ไม่ต้องไปกลัวพร้อมที่จะสู้ทุกเมื่อ ถ้ากลัวแล้วมันทุกข์ตั้งแต่ยังไม่ได้สู้คิดสารพัดอย่างอย่าไปกลัวมันพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าพลังจิตนี้สําคัญมากพลังจิตที่เข้มแข็งพลังจิตที่ไม่กลัวพลังจิตที่มันไม่ใจอ่อนพลังจิตที่จะสู้พลังจิตที่มีสัมมาทิฏฐิมีกําลังเมื่อไหร่ก็รีบสู้รีบปฏิบัติอย่าไปท้อแท้ท้อถอยก็สงสารอยู่เนี่ย ถึงได้มีข้อวัดข้อปฏิบัติแบบนี้ที่เข้มแข็งแบบนี้ถ้าไม่สงสารครบาอาจารย์ก็คงจะปล่อยให้ไปตามยถากรรมเนี่ยอยากทำอะไรก็ทำอยากไปไหนก็ไปแต่เพราะความสงสารถึงได้มีข้อวัดข้อปฏิบัติที่หนักแน่นที่เข้มแข็งที่จะได้ต่อสู้กับตัวเองเขาว่ากันว่าเป็นพระโลโลเนี่ยเป็นไม่ยากไม่ลำบากหรอกเนี่ย ไปหาเอาที่ไหนก็ได้ไม่ต้องมาหาที่นี่จึงต้องปรับปรุงตัวเองให้เต็มที่อย่าให้เสียชื่อเสียประวัติตอนเช้าก็ต้องภาวนาไม่ใช่ภาวนอนพิจารณาให้มันเกิดสติเกิดปัญญาเพื่อที่จะต่อสู้กับกิเลสเพื่อจะเห็นสภาพตามเป็นจริงต้องรู้จักพิจารณาทบทวนความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความไม่มีตัวไม่มีตน เราต้องต่อสู้เอาอิสรภาพของเราคืนมาจากความไม่มีตัวไม่มีตนดีแล้วเนี่ยมันจะได้ปรับปรุงให้เห็นโทษเห็นภัยของตัวเองถ้าเราไม่เห็นโทษเห็นภัยของตัวเองเนี่ยมันจะละไม่ได้มันก็ว่าแค่ตัวเองถูกอยู่อย่างนั้นแหละมันไปว่าคนอื่นโน่นเนี่ยผิดเป็นโทษใหญ่น่ากลัวที่สุดเนียก็นึกว่ามันถูกอยู่นั่นแหละ โทษคนอื่นเห็นเท่าภูเขาโทษตัวเราเห็นเท่าเส้นผมหรือบางทีมองไม่เห็นเลยเพราะเป็นความเคยชินนจึงต้องเห็นโทษน่ยที่พทธเจ้าบอกอนุมัติเตสุวัดเชสุพยะทัศวีมีปกติเห็นโทษเห็นภัยมีปกติเห็นภัยในโทษน้อยใหญ่คือต้องเห็นโทษเห็นความผิดพลาดในตัวเองพิจารณาตนเองแก้ไขตัวเองเห็นการกระทําของตัวเองอย่างชัดเจน ถ้าไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นอย่างเก่าอยู่นั่นแหละมันก็นั่งคิดนอนคิดอย่างเก่านั่นแหละก็จะสงวนห่วงแหนของเก่าอยู่อย่างนั้นแหละขอให้ปรับตัวเองเข้าหาธรรมวินยัยอย่าไปถือสกักกายทิฏฐิถือตัวถือตนทําอะไรตามสบายแล้วก็บอกว่าเป็นทางสายกลางอย่างนั้นไม่ใช่มันต้องฝืนต้องอดทนต้องเคารพนอบน้อมในศีลในระเบียบในวินยัยถึงจะตายก็ยอม เพราะศาสนาพุทธเป็นของประเสริฐของสูงถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติมันก็เป็นเพียงปรัชญาจิตวิทยาเป็นธรรมดาเหมือนทั่วๆไปไม่มีประโยชน์อะไรเราเนี่ยมีของมีค่าจึงไม่ทำให้มันมีค่าอะไรเพราะเราไม่ได้เอามาใช้เอามาปฏิบัติจึงต้องพยายามสำรวจตนเองว่าเรามีข้อบอกพร่องในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอะไรบ้าง แล้วพยายามตั้งตัวแก้ตัวใหม่แก้ไขใหม่พยายามมีความเชื่อมั่นในการทำความดีว่าต้องได้ดีเชื่อมั่นว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุถ้าจะดับก็ต้องดับที่เหตุก่อนเราอยู่ในสังคมเราก็ปฏิบัติได้เราอยู่ในหมู่คณะเยอะๆเราก็ปฏิบัติได้ที่ว่าเราปฏิบัติไม่ได้คือเราไม่ปฏิบัติ รู้จักพิจารณาว่ารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวตนพยายามทำไปเมื่อตัวตนมันไม่มีแล้วใครจะมาสุขมาทุกข์อยู่เล่ามีแต่อวิชชาความหลงที่มันเกิดดับอยู่นี่เองเมื่อรู้จักสมาธิปัญญาเราก็จะเจริญอินทรีย์ก็จะแก่กล้าให้เราปฏิบัติให้มีความกล้าต้องกล้าปฏิบัตินะ การละการปล่อยวางทำไปเรื่อยๆจนกว่าอินทรีย์จะสมบูรณ์ถ้าเราบังคับตนเองไม่ได้นานวันไปยิ่งจะบังคับตัวเองไม่ได้เนเพราะมันติดสุขติดสบายติดการตาติดการทำตามใจตามอารมณ์ติดการเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าอารมณ์เนี่ยเราต้องฝึกจริงๆความสุขที่ว่าสุขเนี่ยมันก็เป็นเพราะเราคิดปรุงแต่งเอาหรอก ความทุกข์ที่ว่าทุกข์ก็เพราะเราปรุงแต่งเอาหรอกแท้ที่จริงแล้วไม่มีอะไรมีแต่ใจไปคิดไปปรุงแต่งเอาเท่านั้นท่านจึงว่าทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยืดเพราะอยากทุกข์มากเพ,พราะพลอยทุกข์น้อยเพราะหยุดทุกข์หลุดเพราะปล่อ,อยเมื่อปล่อยออกไปจิตใจเราก็จะว่างเบาถ้ายิ่งรับเอามันจะยิ่งเป็นทุกข์เนี่ยต้องปล่อยออกไปเสียสละออกไปเพื่อให้ใจสงบใจเราเย็น เป็นพระนิพพานขอตั้งจิตอธิษฐานใจขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและบาร,รมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์อภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาทุกท่านเป็นผู้ประสจากสัพพทุกสัพพโซสัพโรคสัพภภัยอันตรายใดๆจะได้มาพ้องผ่านเจริญนั่นยั่งยืนนานอยู่ในร่มเงาแห่งพ่อบวรพุทธศาสนาเป็นผู้มีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญ